วันนี้โซเดียก Channel นะครับวันนี้จะมารีวิวนักเตะอินดี้ BLP ที่มีชื่อว่ากีดาฟอฟานานะครับเขาเป็นนักเตะสัญชาติฝรั่งเศสทีมโอลิมปิกลียงนะครับอายุ25ปีสูง182หนัก74นะครับเล่นตำแหน่งจะเป็น CM แล้วก็ CDM นะครับโดยถนัดเท้าขวาครับนักเตะตัวนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่พอดูสแตทข้างในแล้วนะครับก็คือเนี่ยทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับ CDM ครับขึ้น80อัพหมดเลย80กับ90ครับแข็งแกร่ง86ความอึด85นะครับมีประกบตัวที่น้อยก็คือ76ครับแล้วเรามาดูทีเด็ดของเขาครับทีเด็ดของเขาอยู่ที่ความเร็วครับความเร็วอยู่ที่90ครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบโหดมากๆนะครับคือวิ่งตามกองหน้าหรือปีกของฝั่งตรงข้ามแน่นอนนะทันแน่นอนครับคล่องตัว90คือคล่องมากครับคือจับไปเล่นพวกแบ็คหรือปีกยังได้เลยครับแต่ปีกอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าเขาจบสกอร์แล้วก็เปิดบอลน้อยนะครับเนี่ยเปิดบอลน้อยแล้วก็อีกจุดสังเกตหนึ่งก็คือค่ายืนตำแหน่งค่อนข้างน้อยครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลกับเกมรุกหรือเปล่านะครับโดยลูกศรเขาเป็นattack ขึ้น3 defense ขึ้น3นะครับก็คือขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับแล้วเรามาดูพลังแสงของเขาบ้างนะครับก็จะมี midfield master defense master นะครับ2ค่านี้ถ้านักเตะตัวไหนมีก็คือจะเด่นในตำแหน่งนั้นๆ นะครับก็คือเขาสามารถเล่นได้ทั้งกองกลางแล้วก็กองหลังนะครับแล้วก็มี tankerแทงเกอร์นี่คือนักเตะจะแข็งแกร่งครับสามารถเบียดได้มีอะโครบาติกก็คือเล่นลูกผัดโหนต่างๆนะครับแล้วก็มีวอนเทียเนอร์ก็คือมีความชำนาญในการป้องกันนะครับแล้วก็ความเด็ดขาดในการเคลียร์ลูกแท็กเกิลมาสเตอร์ก็คือสามารถชนที่หนักแน่นนะครับแล้วก็ลองช็อตมาสเตอร์ก็คือยิงไกลค่อนข้างดีนะครับ High Stamina คือมีความอึดเยอะครับวิ่งได้ทั้งเกมครับ Match Controller ก็เป็นแบบสุดกลางของทีมครับแล้วก็ Dribble Master ก็คือสามารถเลี้ยงได้ดีนะครับ Wing Player ก็คือแบบสามารถวิ่งได้อย่างรวดเร็วนะครับส่วนนิสัยก็จะมี Long Shot Taker ครับ Long Shot Taker ก็จะยิงนอกกรอบได้ดีนะครับซึ่งราคาในเกาหลีตอนนี้อยู่ที่ 32M ครับถามว่าตัวนี้เหมาะสำหรับตำแหน่งไหนนะครับผมว่ามันแบบเหมาะสำหรับCM CDM แบ็คซ้ายแบ็คขวานะครับเพราะว่าเขามีความเร็วมากครับแต่เปิดบอลอาจจะค่อนข้างแย่หน่อยแต่ก็น่าจะพอได้ครับเนี่ยครับตำแหน่งเปิดบอลค่อนข้างน้อยสำหรับบวกที่ผมแนะนำนะครับก็เป็นที่บวก5เลเวล20ครับเราจะได้ความเร็วมา144ทุกอย่างขึ้น100หมดครับเปิดฟัน90เนี่ยครับค่าที่สำคัญในเกมรับเนี่ยค่อนข้างจะครบเครื่องนะครับถ้าต่อไปเราไปดูรีวิวกันนะครับครับมาดูรีวิวกันครับช็อตนี้ฟอฟาน่าใช้ความเร็ววิ่งกระชากนะครับก็จ่ายจังหวะนี้จ่ายยังติดครับวิ่งมาเคลียร์ได้ด้วยความเร็วครับนี่ฮะสามารถบังบอลได้คือมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความเร็วฮะจังหวะนี้ใช้ความเร็วมาเปิดให้ใครเวิร์ดจังหวะนี้เคลียร์จะพลาดฮะเข้ามาแท็กจะพลาดก็ยังตามมานี่ฮะจังหวะนี้ใช้ความเร็วเข้ามาบังบอลได้เติมขึ้นมานะครับโอฟาน่าเติมยังกับไม่ใช่กลางรับครับเติมเพื่อมาเปิดจะเปิดติดครับครับมาถึงบทสรุปนะครับจากคลิปที่รีวิวไปผมใช้ตัวบวก4อยู่นะครับซึ่งบวก1ตอนนี้ราคามันจะประมาณ 25-30M นะครับครับแนะนำบวก5ขึ้นไปนะครับจะเก่งมากสำหรับตัวนี้แล้วก็ไฮไลท์ที่เพิ่งได้รับชมไปอาจจะดูน้อยเพราะว่าผมเล่นเกมรับไม่ค่อยเก่งแล้วก็ตัวที่เป็นตำแหน่งเกมรับอาจจะแบบตัดไฮไลท์ค่อนข้างยากนะครับและต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บ fifa addict.com ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากใครชอบ
ก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe ช่องนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ